รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวขจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ที่ที่มีแววฝันในดวงตามีรอยยิ้มจำเม็ดสายที่ดูคล้ายอมยิ้มละเมอสายน้ำชื่นช่ำเสมอเมื่อมองข้ามกลางเมืองใหญ่ฉันเก็บเรื่องราวมาส่งเสียงของคนเฝ้ารอความหวังมาเถิดล้อมวงร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานครบินศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาขอความรู้เรื่องอะไรนะปลาหวานได้ครับเรื่องหวานบูด้าใช่ไหมครับเรียกปลาหวานป่ะหวานอาจจะไม่ใช่ปลานี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะครับเราจะเรียกมันว่าหวานแล้วผมบูด้าแต่เรียกปลาก็ได้ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมติดแต่เด็กก็เรียกปลาหวานเพราะมันเป็นสัตว์แต่ก่อนเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในน้ำเนี่ยบางทีเราก็จะใช้คำว่าปลาน้ำหน้าอย่างปลาหวานปลาดาวอะไรเงี้ยฮะแต่ช่วงหลังเนี่ยพอเราพยายามจะพูดเรียกมันให้ถูกกับหลักวิชาการยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าวานบูด้าเนี่ยรวมถึงพวกโลมาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไอ้นี่คือตัวนี้คือวานบูด้าเป็นลูกวานบูด้าใช่ครับนี่ขนาดลูกเหรอนี่ขนาดเท่าตัวจริงป่ะตัวจริงเนี่ยเอามาจากตัวจริงเลยครับเราทำโมมาจากตัวจริงนี่ลูกเพิ่งเกิดปกติวานบูด้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ความยาวประมาณ 3-5 เมตรแล้วครับครับเด็กๆนี่มันกินเราได้เลยนะเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกินเพราะเฉพาะลูกปลาขนาดเล็กเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้ที่เรียกอะไรนะฉลามวานฉลามวาฬเนี่ยเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดปลาฉลามวาฬแต่นั้นเป็นปลาฉลามวาฬเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช่ครับแต่ว่าก็แปลกทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าถ้าวาฬใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นพวกบลูเวลอะไรอย่างนั้นมากกว่าอ๋อสีน้ำเงินซึ่งไม่เคยเข้ามาในบ้านเราก็มีอย่างล่าสุดประมาณสักเดือนกว่าก่อนก็มีหลักฐานว่าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งอันดามันนานๆจะพบทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต่างจากวาฬบูด้าที่เราจะพบประจำในอ่าวไทยอะไรเงี้ยครับที่มันอ้าปากแล้วมีนกบินอะไรที่เขาไปดูกันใช่ป่ะใช่ๆก็ที่ปัจจุบันตอนนี้จะมีการจัดทัวร์ไปดูวานบูด้าที่บริเวณแถวสมุทรสาครแถวเพชรบุรีแม้แต่กรุงเทพเองอะไรอย่างเงี้ยฮะออกไปแป๊บเดียวก็เจอครับใกล้มากเจออย่างนี้เราทำไมเรียกว่าสัตว์ทะเลหายากครับเพราะว่าจำนวนนะปกติเนี่ยคือเราเจอบ่อยก็จริงเพราะมันเป็นประชากรที่อยู่ประจำถิ่นตรงนั้นใช่ไหมครับประมาณ8เดือนเนี่ยแต่มันหายากเนี่ยเพราะว่าจำนวนประชากรมันน้อยแต่ระดับโลกใช่ในระดับโลกเมืองไทยเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยเราพบประมาณแค่ประมาณ50ตัวเองครับ oh. ถือว่าน้อยมาก50ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับปกติถ้าน้อยกว่า100เนี่ยเราก็เรียกว่าหายากมากๆแล้วเพราะว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตายประมาณ4ตัว5ตัวเนี่ยครับก็จะถือว่ามีผลกับกลุ่มประชากรเออนะเพราะมันมีน้อยใช่แล้วช่วงนี้เห็นได้ข่าวมันตายบ่อยเห็นอ่านหนังสือพิมพ์เห็นออกทีวีทำไมมันตายบ่อยอะครับจากสถิติที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยครับในภาพรวมก่อนนะครับว่าวานบูด้าเนี่ยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ30ตัวเป็น40 50ตัวในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่แน่นอนการตายเนี่ยมันจะมีทุกปีอยู่แล้วเหมือนการเกิดใหม่ฮะมีประมาณปีนึง4ตัว5ตัวตายนะครับมันก็อาจจะมาเกยตื้นใช่ตายแล้วเกยตื้นแล้วก็จะพบก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นลมมันจะพัดทางไหนเราก็จะถ้าเกิดลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือมาแรงเราก็จะพบแถวอ่าวไทยฝั่งตะวันตกใช่มั้ยครับถ้าลมฝั่งมรสุมอันดามันมาเราก็จะไม่พบแถวระยองนะครับแต่ปีนี้ที่ตาย4ตัวเนี่ยในช่วงประมาณแค่2เดือนกว่าเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะครับมันตายเองหรือมีคนทำให้มันตายตัวล่าสุดที่ตายมาเนี่ยเน่าจนเราไม่ทราบว่าตายเพราะอะไรนะครับไม่รู้แม้แต่เพศแต่เป็นตัวเต็มวัยความยาวประมาณ12ตัวใหญ่ขนาดนี้ชาวประมงไม่กินใช่ไหมไม่ประมงไทยไม่เลยครับชาวประมงไทยเนี่ยเคารพมากเรียกมันว่าปลาเจ้านะครับไม่ทำร้ายมันแล้วก็รักมันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีใครสะสมพวกนี้ไม่มีครับนักตกปลาอะไรเงี้ยไม่มีครับอันนี้คนก็ไม่ล่ามันนี้มันตายเพราะอะไรครับเคสก่อนๆหน้านี้ประมาณสักเกือบ 10% เนี่ยฮะอาจจะมีจากติดเครื่องมือประมงบ้างโดยไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราจะไม่สามารถที่จะมีชันสูตรได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะอาจจะป่วยตายก็ได้แล้วไอ้ตัวนี้เอามาตั้งตรงนี้แสดงว่านี้หายากด้วยป่ะ
ช่ใช่ครับเต่ามะเฟืองเนี่ยเป็นเต่าที่หายากมากนะครับในบ้านเราใช่ครับในอดีตที่ผ่านมาประมาณ5ปีเกือบ10ปีที่ผ่านมามีขึ้นมาทำรังวางไข่ไม่เกิน10รังน้อยมากครับขึ้นที่หาดไม้ขาวใช่เต่ามะเฟืองเนี่ยมันจะต้องขึ้นที่บริเวณหาดที่อยู่ติดทะเลเปิดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นได้แค่แถวหาดไม้ขาวแถวพังงาหรือเกาะละเกาะพระทองอะไรอย่างเงี้ยมีไม่กี่จุดเองครับที่มันขึ้นก็เป็นสัตว์ทะเลหายากใช่ครับที่เราเสนอเป็นสัตว์สงวนในรอบนี้เหมือนกันอ๋อมันเป็นสัตว์สงวนด้วยตอนนี้มันเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่แต่เนื่องจากว่ามันหายากมากเราก็จะยกระดับมันให้เป็นสัตว์สงวนเหมือนวานบูด้าตัวนี้ครับไอ้สัตว์ทะเลก็เป็นสัตว์สงวนได้เหรอผมเห็นนี่อะไรนะเรียนมาแต่เด็กสมันละองละมั่งมีไฟป่ามีพยูนเป็นสัตว์สงวนอ๋อพยูนด้วยที่เป็นทะเลตั้งแต่ปี35ใช่เอ๊ะมันเป็นสัตว์ทะเลทำไมเราต้องให้มันเป็นสัตว์ป่าสงวนน่ะพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยพยายามที่จะรักษาตัวกลุ่มประชากรของสัตว์ป่าสัตว์ป่าเนี่ยมันรวมทั้งสัตว์บกกับสัตว์น้ำใช่ไหมครับให้มันคงอยู่กับธรรมชาติของเราเนี่ยสัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ป่าตามกฎหมายด้วยใช่ถ้างั้นเดี๋ยวคุยเรื่องสัตว์ป่าสงวนต่อได้ได้ครับผมคิดว่ามันเป็นผลดีตั้งแต่เราเนี่ยเริ่มตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะเสนอเป็นสัตว์สงวนนะฮะเพราะว่าวันนี้พอคนทั่วไปเนี่ยพูดถึงวานบูด้าเขารู้เลยว่ามันเป็นสัตว์สงวนมาเถิดลองบ่งร่วมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหานคร